คำถามในอินบ็อกซ์นะคะเกี่ยวกับกรณีของคุณผู้หญิงค่ะคุณผู้หญิงเลิกกับแฟนไปแล้วแล้วแฟนเก่าโมโหค่ะไม่อยากเลิกเอารูปโป๊ของตัวเองเอารูปโป๊ของผู้หญิงเนี่ยไปให้คนอื่นดูทำให้ได้รับความเสียหายอับอายเลยค่ะอย่างนี้เราแจ้งความได้ไหมคะหรือว่าทำยังไงดีคะอาจารย์ครับรูปโป๊เนี่ยนะฮะตอนที่ถ่ายนี่ก็สมัครใจกันตอนเป็นผัวเป็นเมียกันครั้นี้เลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องลบทิ้งถ้าใครเอารูปเมียเก่าแฟนเก่าต่างๆเนี่ยไปให้คนอื่นดูคนนั้นก็จะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับถ้าไปขึ้น Facebook ก็จะโดนพรบคอมพิวเตอร์นะนำภาพลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็คุก5ปีปรับ 100,000 ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะนะครับโทษหนักนะแล้วผมเคยทำคดีประเภทนี้ส่วนใหญ่แล้วศาลลงโทษจำคุกไม่รอเพราะเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับเรื่องคุกคามทางเพศเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงเพราะนั้นใครนะครับเคยอยู่กับเมียเลิกกับเมียแล้วก็ต้องลบทิ้งจบไม่ใช่เอารูปเมียเก่าไปให้คนนั้นคนนี้ดูไม่ได้นะครับแล้วคนที่ดูปุ๊บไปส่งต่ออีกก็โดนนะครับเกี่ยวกับเรื่องหมิ่นประมาทนะครับจำไว้เลยนะถ้าส่งทางไลน์ก็โดนพรบคอมก็มีโทษจำคุกนะก็คือนำเข้าภาพลามกก็มีโทษจำคุกนะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้นะโทษหนักนะครับจำคุกตั้ง5ปีอย่าทำเป็นเรื่องเล่นนะครับแล้วการกระทำที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงนี่ก็เป็นเรื่องที่เลวร้ายมากตอนนี้สังคมไทยก็กำลังให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับคลิปดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ให้อาจารย์เดชาด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ